Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงชีวิตที่มีความสุขคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เราก็ต้องบอกว่าเราพูดคุยกับคุณสุเทพนะฮะประธานกรรมการบริษัทของโนมุระก็ต้องเรียกว่ากูรู้กูรูเยอะนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยต่อนะเผื่อเราจะรู้ได้บ้างในเรื่องราวของการบริหารจัดการตรงนี้อ่ะปี58ถ้าหากคุณผู้ชมวางแผนการจัดการการลงทุนเนี่ยจะแนะนำยังไงฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะในเมื่อเรามาคุยกันเรื่องของ asset allocation เนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยเราจะต้องดูที่ตัวบุคคลก่อนเช่นว่านักลงทุนอายุ30ถึง40นักลงทุนอายุ40ถึง50 50ถึง60หรือ60ไปแล้วนโยบายการลงทุนก็จะไม่เหมือนกันพอร์ตการลงทุนก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่า60ยังสู้อยู่เพราะว่าความเสี่ยงที่รับได้ก็จะไม่เหมือนกันนะฮะทีนี้เพราะฉะนั้นก็คือคำถามนี้มันก็จะค่อนข้างที่จะต้องลงลึกในรายละเอียดแต่ว่าถ้าเราเอาเป็นทฤษฎีกว้างๆก็ได้นะฮะทฤษฎีกว้างๆในการลงทุนนะฮะก็คือถ้าเรารับความเสี่ยงได้ไม่เยอะนะฮะเรารับความเสี่ยงได้ไม่เยอะแล้วก็ควรจะลงทุนในตราสารที่เสี่ยงน้อยนะฮะตราสารที่เสี่ยงน้อยหน่อยนะฮะเมื่อเทียบกับตราสารที่เสี่ยงมากกว่าดังในของไทยเราก็จะมีเป็นลักษณะพวกตราสารหนี้ตราสารหนี้เนี่ยเรามีช่องทางการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการซื้อพันธบัตรโดยตรงซื้อหุ้นกู้โดยตรงกับทางธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์หรือลงทุนในกองทุนที่เป็นกองทุนตราสารหนี้ซึ่งบลจ.ทุกบลจ.มีหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งตราสารหนี้เองก็ยังมีระดับความเสี่ยงไม่เท่ากันด้วยซ้ำไปก็จะมีทั้งเรื่องของตราสารหนี้ระยะสั้นก็จะเสี่ยงน้อยหน่อยนะตราสารหนี้เมื่ออายุยาวขึ้นก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะเรื่องของความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและราคาค่ะเป็นต้นนะฮะอันนั้นก็คือเป็นระดับความเสี่ยงที่อาจจะต่ำกว่าเมื่อเทียบกับตราสารที่เรียกว่าตราสารหุ้นค่ะใช่ไหมฮะเพราะตราสารหุ้นอย่างที่เราทราบอยู่คุณม่อนเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ก็คือว่าหุ้นมันก็มีความผันผวนมันมีปัจจัยที่มันกระทบเยอะมีความผันผวนเยอะนะการลงทุนในหุ้นเองก็ลงทุนโดยตรงก็นะฮะย่อมได้ถูกไหมฮะหรือจะลงทุนผ่านทางผู้เชี่ยวชาญก็คือซื้อกองทุนหุ้นอันนั้นก็ได้นะฮะทีนี้ในเรื่องของความผันผวนตรงนี้นะฮะก็คงต้องไปพิจารณาระดับความเสี่ยงของแต่ละคนหรือปัจจัยหรือว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนว่ารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนแต่อย่าลืมเรื่องที่ผมเกริ่นไว้ในก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการวางแผน เพื่อวัยเกษียณนะปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยนะก็คือวางแผนช้าเกินไปวางแผนช้าเกินไปแล้ว2คือมองโลกในแง่ดีเกินไปอะไรทำนองนั้นนะฮะคือรับมรดกแปลงก็คือการวางแผนนี่ก็คงต้องมองระยะยาวมองระยะยาวแล้วก็เริ่มแต่เนิ่นๆนะฮะตราสารเรื่องของทองนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ราคาก็ลงมาเยอะนะฮะราคาก็ลงมาเยอะอันนั้นก็เดี๋ยวนี้เห็นหลายๆท่านก็พูดกันว่าใน asset allocation ก็ควรจะต้องมีการลงทุนในเรียกว่า commodity บ้างนะทองก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน commodity ซึ่งจริงๆลงทุนก็อาจจะลงทุนโดยซื้อทองโดยตรงหรือว่าจะเป็นลักษณะลงทุนผ่านทางตลาด TFX ซึ่งปัจจุบันก็มีเรื่องของ gold future อะไรอยู่ด้วยใช่ค่ะชอบมากเลยแล้วก็เรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะจากการลงทุนในประเทศไปต่างประเทศนะฮะ okay. ปัจจุบันก็นักลงทุนก็มีโอกาสที่จะลงทุนโดยตรงผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ okay. คือไปซื้อหุ้นโดยตรงเลยเดี๋ยวนี้ทางการก็อนุมัติแล้ว okay. นะฮะซื้อหุ้นโดยตรงเลยที่ไหนอ่ะบ้างทั่วโลกเลยทั่วโลกเลยซื้อหุ้นโดยตรงเลยใช่ของทางนุมรพัฒน์สินเองเราก็ให้บริการตัวนี้นะฮะแล้วก็ยังมีระบบที่เราเรียกว่าระบบ iGlobal ให้นักลงทุนสามารถซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตหุ้นในสิงคโปร์ฮ่องกงแล้วก็อเมริกาอ๋อเหรอได้เลยแต่ว่าตลาดอื่นก็ซื้อได้แต่ว่าต้องใช้คนต้องโทรศัพท์อันนี้ลูกค้าสามารถใช้ iGlobal ได้เลย iGlobal ก็เปิดบัญชีก็ทำได้เลยไม่รู้เลยนะเนี่ยเอาละปัจจุบันก็มีลูกค้าหลายร้อยคนนะฮะก็มีคนเปิดบัญชีก็หลายร้อยคนแล้วนะฮะอย่างที่ว่าคือเดี๋ยวนี้การลงทุนมันไม่มีขอบเขตนะฮะมันกระจายไปกระจายทั้งโลกหรือว่าจะลงทุนผ่านกองทุนก็ได้เพราะว่ากองทุนเดี๋ยวนี้ก็ออกกองทุนหุ้นต่างประเทศก็เยอะหรือแม้แต่กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศก็มีนะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการกระจายความเสี่ยงแบบหนึ่งนะ
อ่ะก็นั่นก็เป็นการบริหารแอสเซทต่างๆตามแบบทีนี้เมื่อมองว่าตัวตลาดหุ้นประเทศไทยจะโตไปเรื่อยๆนะจนถึงปี58 59 60ครับทีนี้ถ้านักลงทุนมาซื้อกองทุนพวก LTF พวกอะไรเงี้ยจะซื้อยังไงครับคือ LTF เนี่ยข้อดีเราก็คงรู้กันอยู่ว่าเรื่องของการลดหย่อนภาษีอันนั้นแน่นอนถูกไหมฮะแต่ว่าการลดหย่อนภาษีแล้วยังได้มีการจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนให้เข้าไปอยู่ในตราสารประเภททุนด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งในการเขาเรียกว่าการกระจายความเสี่ยงแล้วก็ปรับพอร์ตการลงทุนนะเพราะอย่างที่เอ่ยไว้ตอนต้นคืออัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำนะฮะการลงทุนในตราสารทุนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเพิ่มยิวหรือผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนได้นะฮะ LTF เนี่ยข้อดีก็เหมือนกับกองหุ้นทั่วไปเพียงแต่ได้ลดหย่อนภาษีด้วยนะฮะแต่ว่ามีปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขอยู่ก็คือว่ามันต้องถือครองเอาไว้เนี่ยให้ครบ5ปีถูกไหมฮะซึ่งจังหวะที่ถ้าตลาดเนี่ยเป็นขาขึ้นในช่วงระยะยาวการถือครองหุ้น5ปีก็กลายเป็นว่าได้ประโยชน์ไปนะมันก็ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในช่วงนั้นๆด้วยนะฮะLTF ผมว่าเป็น product ที่ดีนะฮะเป็น product ที่ดีแล้วก็นักลงทุนก็เข้าใจว่ากอง LTF เนี่ยโตเข้าใจว่าปัจจุบันน่าจะ 200,000 กว่าล้านเลยนะฮะAUM เนี่ยน่าจะ 200,000 กว่าล้านเลยในขณะที่ยังมีอีก product นึงคือ RMF RMF เนี่ยก็ดีนะฮะเพียงแต่ว่า RMF เนี่ยระยะอาจจะยาวกว่าขึ้นอยู่กับอายุการทำงานของแต่ละท่านนะฮะแต่ว่าได้ลดหย่อนภาษีเหมือนกันนะฮะได้มีการปรับพอร์ตการจัดสรร asset allocation เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้นักลงทุนเนี่ยใช้โอกาสในการศึกษาเพราะอย่างที่ตัวเลขที่เมื่อกี้เล่าในตอนต้นที่ว่าสินทรัพย์ทางการเงินของเราเนี่ยยังลงทุนในกองทุนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะฮะก็เข้าใจว่าเรื่องของการศึกษาการให้ข้อมูลนี่สำคัญค่ะเพราะทุกคนกลัวเหมือนอดีตนะฮะที่กองทุนมีความเสียหายนะฮะก็คงต้องศึกษาเยอะๆนะฮะก็เข้ามาติดต่อทางทีมโนมูระไอฟันก็ได้นะฮะเขาก็มีข้อมูลที่พอจะให้กับทางนักลงทุนได้นะครับโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็พูดถึงเพราะจริงๆแล้วคนนักลงทุนส่วนใหญ่นะฮะก็จะนิยมในเรื่องราวของ ETF RMF ช่วงปลายปีกันเข้ามาซื้อมาอัดตลาดก็มีโปรโมชั่นมีอะไรกันเยอะครับแต่วิธีการซื้อจริงๆแล้วบางคนบอกอุ๊ยคุณตกพอยังจะได้เข้าซื้ออะไรเงี้ยครับคือไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามันตกพอหรือยังนะฮะมีบางคนก็ใช้กลยุทธ์ง่ายๆก็ไปซื้อตอนปลายปีใช่มีเงินเหลือพอดีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีทฤษฎีอันนึงซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะใช้กันหลายๆจำนวนมากก็ใช้กันเขาเรียกว่าการกระจายการซื้อก็เรียกว่าภาษาอังกฤษนะฮะขอโทษนะฮะเรียกว่า dollar cost average ก็คือการกระจายการซื้ออย่างเช่นว่าเขาให้ซื้อได้ทั้งปีเราก็ซื้อทุกเดือนเฉลี่ยไปเฉลี่ยไปทุกเดือนเราก็จะได้ราคาที่มันเฉลี่ยไปทุกๆเดือนหุ้นขึ้นหุ้นตกเราก็จะได้ทุกราคาอันนั้นก็เป็นทฤษฎีนึงซึ่งก็ใช้ได้ดีพอสมควรเห็นฮิตกันอ่ะช่วงปีใช้ได้ดีพอสมควรแล้วก็เป็นอาจจะเป็นวิธีนึงก็คืออาจจะเป็นการสร้างวินัยให้ตัวเองเช่นว่าหักจากเงินเดือนใช่ไหมหักจากเงินเดือนเราก็รู้แล้วล่ะโอเคเดือนนี้เราจะต้องหักไปซื้อไอ้นี่เท่าไหร่นะฮะก็เป็นแนวทางนะครับแล้วในส่วนของตลาดหุ้นปี58ล่ะฮะครับก็คือทางฝ่ายวิจัยของเราก็ยังมองว่าตลาดหุ้นก็ยังมีโอกาสนะฮะที่จะเติบโตได้นะฮะปัจจัย1นะฮะปัจจัยข้อ1ก็คือว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยเข้าใจว่าหลายๆค่ายออกมาดูก็อาจจะ 1% GDP growth นะฮะก่อนหน้านี้อาจจะมี1กว่าๆนะแต่อย่างไรก็ตามนี่กำลังจะสิ้นปีแล้วนะฮะเพราะงั้นก็คือตอนนี้นักลงทุนมองเนี่ยส่วนใหญ่มองไปปีหน้าแล้วนะปีหน้าเท่าที่ดูหลายๆค่ายส่วนใหญ่ยังไม่มีใครพยากรณ์ต่ำกว่า 1% นะฮะส่วนใหญ่มองกันมา 3% 3% 4% ก็มีนะฮะบางที่ก็อาจจะมองสูงกว่า 4% หน่อยนะฮะเพราะงั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยปีหน้าเศรษฐกิจน่าจะดีกว่าปีนี้อันนั้นข้อ1ข้อ2ปัจจัยทางการเมืองนะปัจจัยทางการเมืองปัจจุบันดีกว่าเมื่อตอนควอเตอร์แรกควอเตอร์แรกเรามีปัญหากันหุ้นก็ไม่ค่อยดีตลาดการซื้อขายก็ซบเซาเห็นว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองปุ๊บตลาด
จาก 30,000 ในควอเตอร์แรกซื้อขายเฉลี่ยมาเป็น 40,000 นะ 40,000 เสร็จควอเตอร์3นี่ 50,000 กว่าเลยถูกไหมฮะเดือนนี้ก็เข้าใจว่าก็ยังคึกคักต่อเนื่องนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือปัจจัยทางการเมืองมีผลนะฮะต่อจิตวิทยาการลงทุนโดยเฉพาะยิ่งนักลงทุนไม่ว่าจะทั้งไทยทั้งเทศนะฮะนะฮะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจที่อาจจะขยายตัวต่อเนื่องดีขึ้นก็จะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนดีขึ้นนะเพราะว่านักลงทุนเวลาลงทุนในหุ้นก็คือดูผลประกอบการผลประกอบการก็จะมีผลต่อค่า PE ratio เพราะค่า PE ratio ก็คือราคาหารด้วยกำไรต่อหุ้นใช่ไหมถ้ากำไรต่อหุ้นดีค่า PE ก็จะต่ำลงอะไรทำนองนั้นอันนั้นก็จะมีผลแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะเรื่องของเรื่องของตลาดหุ้นหรือปัจจัยภายนอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางสหรัฐซึ่งประกาศเรื่องของ QE ยุติไปแล้วนะครับเพราะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวทางญี่ปุ่นเองทางยุโรปเองก็มีประกาศไปแล้วว่าก็จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นก็คือฟังดูก็ผลกระทบจากภายนอกก็อาจจะยังมีต่อเนื่องแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ส่งผลที่ทำให้นักลงทุนกังวลใจมากจนเกินไปแต่ก็คงต้องยังติดตามอย่างใกล้ชิดนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือทางแผนกวิจัยของเราก็เลยมองว่าปีหน้าเนี่ยถ้าระดับ PE อยู่ที่ประมาณสัก15เท่าค่ะนะอินเด็กซ์น่าจะอยู่ได้ประมาณสัก 1,757 นี่เขาละเอียดเลยนะถึง 1,757 เพราะว่าเขาคำนวณด้วยหลักการของเขาค่ะนะฮะด้วยอัตราดิวิเดนยิลด์ที่อยู่ประมาณสัก 2.9% EPS growth ก็คือ EPS ก็คืออัตราผลเติบโตของ earnings per share เนี่ยพยากรณ์ว่าอยู่ประมาณสัก 14% กว่าก็โตจากปี1757ถ้าตัวเลขนี้คือตัวเลขทางของทางฝ่ายวิจัยก็นุมละก็ถือว่ามองดีนะปี58ไป 1,750 นะฮะก็ไปตามหลักการนะฮะเขาคำนวณดูว่ามีโอกาสที่เป็นงั้นแล้วก็อีกปัจจัยนึงก็คือเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐซึ่งจะมากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการเดินหน้าโครงการเมกะเรียกอะไรนะอินฟราสตรักเจอร์นะฮะอันนั้นก็จะส่งผลให้นะฮะเศรษฐกิจก็มีการขับเคลื่อนค่ะนะฮะทีนี้ถ้าลงทุนในตลาดหุ้นนะเมื่อกี้บอกว่ามันน่าจะโตดีปี58ใช่ไหมคะพวกหุ้นกลุ่มที่น่าสนใจในประเทศไทยมันต้องเป็นกลุ่มไหนคือทางฝ่ายวิเคราะห์เองเขาก็ดูว่าปัจจัยเรื่องของ domestic consumption เพราะว่าใน GDP ของเรานี่ตัวที่เป็นตัวที่สำคัญก็จะเป็นเรื่องของ export มาปุ๊บก็จะเป็นเรื่องของ domestic consumptionนะเรื่องของ domestic consumption แล้วก็จะมาเรื่องของ public investment ค่ะนะก็คือถ้าปีหน้าการเบิกจ่ายภาครัฐการลงทุนต่างๆดีนะฮะภาคเซกเตอร์ที่อาจจะได้ผลประโยชน์ก็คงจะเป็นเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะฮะ construction material ปูนอะไรเหล็ก construction material ที่มันเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานอะไรพวกนั้นไปนะฮะคือผมไม่สามารถวิเคราะห์หุ้นเป็นรายตัวได้อันนี้เราต้องพูดในเชิงที่ทางวิเคราะห์ทางแผนกวิจัยเขาวิเคราะห์มาแล้วนะฮะเรื่องของแผนกกลุ่มที่เซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ domestic consumption เรื่องของ retail เรื่องของเซกเตอร์ retail เพราะว่าประชากรเริ่มมีการจับจ่ายใช่ไหมพอเศรษฐกิจดีขึ้นเริ่มมีการจับจ่ายเรื่องของก่อสร้างใช่ไหมฮะเรื่องของธนาคารคือพอเซกเตอร์ต่างๆดีธนาคารก็ดีด้วยอะไรทำนองนั้นครับก็ไปได้หมดนะว่างั้นใช่ไหมคะก็เป็นกลุ่มฮะแล้วเงินญี่ปุ่นเข้ามาไหมคะปี58อันนี้ยังไม่ทราบโอ้โหครับหนูละไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ใช่หมายถึงอันนี้ยังไม่ทราบนะฮะว่าคำว่านักลงทุนจากจะมาสักเท่าไหร่แต่ว่าคือนักลงทุนก็คงต้องวิเคราะห์เหมือนกับที่เราวิเคราะห์นะฮะว่าประเทศไหนนักลงทุนที่เป็นเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่า global investor เนี่ยนะก็คงจะต้องทำ asset allocation เหมือนกัน asset allocation ก็คงเป็นลักษณะเชิงประเทศด้วยว่าประเทศกลุ่มไหนมีอัตราการเจริญเติบโตดีก็จะได้รับการจัดสรรเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ของ asset allocation มากน้อยแล้วแต่ความน่าสนใจคือเขาวิเคราะห์อาจจะวิเคราะห์ระดับแมโครก่อนคือระดับประเทศก่อนว่าปีหน้าจะไป US หรือไปยุโรปหรือจะมาเอเชียถ้ามาเอเชียแล้วประเทศไหนในเอเชียเป็นอย่างไรบ้างแล้วพอลงมาในแต่ละประเทศจัดสรรเปอร์เซ็นต์ไปแล้วก็ลงมาในระดับไมโครก็คือว่าในระดับเซกเตอร์ว่าในแต่ละประเทศนั้นเซกเตอร์ไหนดี
็เซกเตอร์ไหนดีเสร็จยังต้องลงไปในระดับลึกคือระดับหุ้นอีกเพราะในแต่ละเซกเตอร์ยังมีหุ้นอีกตั้งเยอะแยะนะฮะสังเกตดูนะพี่สุเทพก็คือในส่วนของเงินญี่ปุ่นมาเนี่ยซื้อแบงค์สมมตินะซื้อแบงค์กรุงศรีที่เราเห็นภาพเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของไม่รู้ว่ากลุ่มแบงค์อื่นๆเนี่ยมีเยอะไหมพวกโอ้อันนี้คุณม่อนพูดถึงในเชิงในเชิงที่ว่าเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นลักษณะของเรียกว่าเป็น investment เลยนะฮะไม่ใช่เรื่องของการซื้อขายหุ้นปกติของนักลงทุนทั่วไปอันนั้นผมก็ยังเผื่อดักซื้อหุ้นแบงค์หุ้นอะไรยังมีข้อมูลจำกัดนะไม่สามารถที่จะคอมเมนต์ได้เหมือนกันหรือหนุ่มละไปซื้อใครอะไรอย่างเงี้ยเงินเยอะไม่ทราบจะคอมเมนต์ยังไงดีครับค่ะก็เป็นภาพรวมนะซึ่งคุณเอาแบบเฮนะเฮนะอย่าเล่นใช่ไหมอย่าเล่นเฉยๆครับเพราะว่าเห็นภาพเฉยๆนะคะใช้หลักการเนี่ยทำการบ้านฮะศึกษาข้อมูลให้เยอะอันนี้สำคัญก็ศึกษาสาจนศึกไปแล้วล่ะพี่สุเทพในก็ภาพรวมนะฮะอยากได้ไอเดียที่เป็นไอเดียของคุณสุเทพเองนะในแง่การลงทุน asset allocation น่ะของพี่เองเนี่ยไวเท่าไหร่แล้วฮะตอนนี้ตัวพี่สุเทพเผื่อคุณผู้ชมรุ่นเดียวกันอ่ะเผื่อเท่าไหร่เวลาบริหารอะไรของเราตอนนี้เป็นยังไงเกิน50แล้วฮะเกิน50 asset allocation เราลงทุนอะไรยังไงบ้างแล้วต้องลงทุนแหละอายุขนาดนี้ลงทุนอะไรบ้างนะฮะคือพอเราเป็นพนักงานเนี่ยอันนึงก็คือว่าบริษัทส่วนใหญ่ก็จะมีเขาเรียกว่า provident fund ใน provident fund เองเนี่ยเดี๋ยวนี้นะฮะก็จะมีเรื่องของ employee choiceEmployee choice ก็คือว่าให้พนักงานสามารถเลือกลงทุนได้ว่าอยากจะลงทุนในกองหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์กองตราสารหนี้กี่เปอร์เซ็นต์หรือกองประเภทอื่นๆกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้คุณสุเทพลงด้วยใช่ไหมผมก็มีการกระจายความเสี่ยงอย่างเงี้ยอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือมีการกระจายทั้งเรื่องของตราสารหนี้เรื่องของตราสารหุ้นนะฮะก็มีปกติก็มีการกระจายฮะคือทฤษฎีเรื่องว่าอย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าเดียวเนี่ยก็ยังชัดเจนแปลว่าอะไรคือเวลามันตกมันก็แตกหมดนะโอเคใส่หลายตะกร้าก็คือต้องกระจายความเสี่ยงนะฮะก็คือ diversification นี่สำคัญนะฮะก็กระจายหลายๆอย่างนะฮะจะได้บางอย่างดีบางอย่างไม่ดีมันก็ถัวๆกันไปค่ะนี่ก็เป็นการบริหารความเสี่ยงของคนอยู่ในวงการนะคุณผู้ชมอ่ะแล้วของคุณสุเทพเองอยู่ในวงการรีเสิร์ชมาตั้งแต่ต้นและปัจจุบันเป็นผู้บริหารนะฮะของบริษัทหลักทรัพย์ชอบแนวคิดการลงทุนของใครแบบไหนไหมคะในโลกนี้ชอบการก็เห็นมีคนนักลงทุนเก่งๆเยอะนะในโลกนี้ที่ชื่อเสียงโด่งดังนะฮะเราก็อ่านแล้วเราก็จำเอามาใช้แอพพลายใช้ชอบแนวไหนอะไรเงี้ยชอบแนวไหนชอบแนวว่าทำการบ้านเยอะใครบ้างอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าใครบ้างก็คือ อ่านเยอะคุณนั้นมาผสมแล้วก็เราก็อ่านคือเราเชื่อว่าต้องทำการบ้านต้องทำการบ้านคือต้องอ่านเยอะแล้ววันหนึ่งพี่อ่านขนาดต้องอ่านเยอะต้องศึกษาเยอะแล้วเราก็สอนพนักงานเราด้วยว่าต้องอ่านเยอะต้องศึกษาเยอะค่ะนะฮะก็อ่านตลอดนะฮะชอบอ่านอะไรฮะแต่และช่วงอ่านทุกอย่างเลยฮะอ่านทุกอย่างก็ของม่อนนี่ก็อ่านตลอดนะฮะชอบอ่านกำลังภายในของม่อนอ่านเยอะอ่านหนังสือพิมพ์ก็ต้องอ่านฮะหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเรื่องอ่านหมดนะฮะนะฮะแล้วก็เรื่องของรีเสิร์ชรีพอร์ตนะฮะเรื่องโดยเฉพาะยิ่งสต็อกรีพอร์ตโดยเฉพาะยิ่งคนที่สนใจที่จะลงทุนในตัวหุ้นเลยเนี่ยโอ้โหยิ่งต้องลงไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหุ้นเลยในเมื่อจะไปร่วมเป็นผู้ถือหุ้นแล้วเนี่ยก็คงต้องศึกษาตัวบริษัทให้ละเอียดถี่ถ้วนนะคือนิสัยก็ชอบอ่านด้วยหรือเปล่าฮะก็ชอบอ่านด้วยแต่ว่ามันตรงนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะยิ่งเราก็บอกทางพนักงานเราตลอดว่าเราจะไปเป็นที่ปรึกษาการลงทุนเรายังยิ่งอ่านเยอะกว่านักลงทุนขึ้นไปอีกใช่ไหมฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมเราก็จะมาฟังแนวคิดของคุณสุเทพในเรื่องทัศนคติของการลงทุนในประเทศไทยมีทัศนคติยังไงบ้างหมายถึงของใครครับตัวของพี่เองมองในพัฒนาทัศนคติของเราเองในเรื่องราวของการลงทุนนะฮะเรามีทัศนคติยังไงบ้างฮะโอ้ทัศนคตินะฮะเอาเป็นว่านี่เป็นส่วนตัวนะฮะใช่ค่ะส่วนตัวคือแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสงสัยจะอยู่ในระดับต่ำอีกนานพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือโอกาสที่จะเห็นดอกเบี้ยสูงๆเหมือนเมื่อสมัย
10 20ปีก่อนสมัยก่อนจำได้ไหมฮะดอกเบี้ยสูงๆนะไม่ต้องทำอะไรฝากเงินก็สบายแล้วนะเดี๋ยวนี้ยากแล้วเดี๋ยวนี้ยากแล้วเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ต้องกลับมาทำการบ้านแล้วกลับมาทำการบ้านเราจะต้องมาศึกษาแล้วว่าจะทำอย่างไรให้ผลตอบแทนของสินทรัพย์เราเนี่ยมันดีขึ้นนะฮะแต่ดีขึ้นก็ต้องอยู่ในระดับที่ไม่เสี่ยงเกินกว่าที่ตัวเราจะรับได้นะฮะก็เลยจะต้องไปศึกษาเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นเรื่องของตราสารหนี้เรื่องของเดลิเวอทีฟเรื่องของอนุพันธ์นี่ก็ต้องศึกษาด้วยนะเรื่องของคอมมอดิตี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทองคำนะฮะหรือว่าเรื่องของหุ้นในต่างประเทศหรือตราสารหนี้ในต่างประเทศเราก็คงต้องติดตามด้วยเพราะบางครั้งนะในโอกาสที่อยู่นะฮะในโลกมันไม่ใช่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งครับก็ทัศนคติก็คือเดี๋ยวนี้นะต้องทำการบ้านเยอะมันยากขึ้นหนูเนี่ยขาดคนทำการบ้านเยอะนะคุณผู้ชมแต่ก็ดีนะเพราะพี่คุณสุเทพเองเขาเติบโตมาจากสายวิจัยรายละเอียดเขาเยอะนะปัจจุบันก็ประสบความสำเร็จต้องอ่านนะต้องอ่านเชื่อไม่เชื่อเราก็ตามไปแล้วก็ดูในส่วนของทางด้านบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินเองนะฮะว่าจะมีปันผลให้กับนักลงทุนเท่าไหร่จะถือหุ้นเขานะฮะโกรธในเรื่องกำไรเรื่องอะไรต่างๆก็เป็นการพิสูจน์ในเรื่องราวผลงานของคุณสุเทพด้วยนะฮะขอบพระคุณครับสำหรับวันนี้นะฮะทางรายการพิเศษสไลด์ต้องขอบคุณคุณสุเทพประธานกรรมการบริหารของบริษัทโนมูระพัฒนสินนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ติดตามฟังและชมรายการพิเศษสไลด์ออนไลน์กันต่อเนื่องกับเรื่องราวดีๆตรงนี้นะคะดิฉันณัฐการบุญสอนต้องลาคุณผู้ชมไปเพียงแค่นี้ขอให้ชีวิตต้องมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ